จะดึงก๊อกขาหายแล้วขาหายแล้วแต่เขาอยู่อย่างน้อยทุยยังI'm not sure if that's a good shot.
ใช้ชีวิตตามหลักไตรภพกับหลักอนิจจังวัฏสังขารธรรมะตุสระธรรมะปัญญาไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกวันนี้เปลี่ยนแผนก็ลูกถึงกระชากราชถือได้เยอะก็ไม่รู้แค่นี้ครับกราบมันก่อนเรียบร้อยแล้วยอมรับกับเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับตอบตัวยากนะครับพี่มาถึงนาทีนี้ธรรมชาติก็คือชาติเขาอยู่กรุงเทพเชียงรายมารู้จักเขาอยู่เชียงรายอยู่กับมันที่เข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพลูกเขาเป็นพวกมันเปลี่ยนแปลงกันมันเข้าไปสู่อะไรถ้าเขามาเนี่ยนะจะช่วยแกหาเจอเขาไม่นั่งอยู่นิ่งดูดาชาเกิดร้านอานิจังเข้าไปสู่นิจังนิจังแปลว่ามันตรงข้ามกับอนิจังเรียกว่านิจจังนะนิจจังเป็นตัวยืนก่อนนิจจังนิจจังเป็นตัวยืนนิจจังเป็นตัวจริงตัวแท้ตัวแน่ตัวนอนตัวนิ่งโอเคไหมหรือในหนึ่งที่บอกว่าปรมัตถ์จับพระพิมพ์อยู่ก่อนจะจับพระพิมพ์อยู่ก่อนคนไหนชื่ออะไรชื่อเจตสิงห์เจตสิงห์ที่เตี้ยเขามองเป็นสัญลักษณ์แล้วที่สองก็แหละวันนี้ว่าจะไปเจอเขาการในการสีสันนันชาดีนิจังแปลว่าดีตรงนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราเล่นนะครับนิจังนิจังแปลว่าดีถ้าไม่รู้กันนิจจังนั้นจะกลายเป็นรู้สึกต้องโทรศัพท์ก่อนใช่ไหมนิจจังก็ต้องไปเนาะทุกครั้งนิจจังอนัตตาโอเคที่จำไว้มานะกฎของพระไตรลักษณ์ทุกครั้งนิจจังอนัตตาหรือนิจจังทุกครั้งอนัตตาแต่พอเวลาเราหมอบเริ่มประมาณต้องอันตาก่อนอันตามันแปลว่านิจจังนะฮะอันตานะครับคำว่านิจจังเดียวกันคำเดียวกันพี่แปลว่านิ่งหรือปรมัตถ์สัจจะก็ลืมโอเคเอาบัตรจำโจมประชาชนไปนะจ้าขอบคุณอาจารย์โอเคจบตรงแค่นี้นะสวัสดีปลอดภัยจ้าจ้าขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เดี๋ยววันอาทิตย์นะคะจุดนี้รับมุกไม่ทันรับมุกไม่ทันเลย
ตัวนี่แย่แล้วศูนย์กลางศูนย์กลางของโลกจุดนิ่งแอนติบอดีแค่มีวงเวียนเนาะวงเวียนกดง้างขามาใช่ไหมล่ะเนี่ยหกเข้าทางออกก็เป็นวงเวียนเนาะเอาล่ะมันก็มีจุดที่หาได้จุดแบบแจ๊จุดเดียวจุดแรกคือจุดนิ่งวงเวียนล่าปุ๊บก็คนลุกเป็นคนทำยำยำนั่นเหรอเราจากจุดกลางออกมาก็รัศมีเนี่ยไม่มีที่ใดจุดนิ่งเลยครับในโลกนี้นะยกเว้นจุดจุดกลางจุดเดียวเท่านั้นไม่ผ่านไปครับไม่ผ่านตัวเราที่ไหนครับหวานอยู่ผมเป็นคนพูดเสมอว่าเราคือโลกโลกเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเทียบตาส่วนแล้วนะตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ขนาดเล็กจิ๋วในระดับนิวเคลียสของตัวเองเดี๋ยวต้องหลังจากนี้ตอนนี้มันผ่านนั่นแหละครับก็แปลว่าคนคนนั้นรู้จักจุดนิ่งของตัวเองจึงจะรู้ว่าจุดนิ่งคืออะไรจุดนิ่งมันจะแปรผันไปยังไงจุดนิ่งมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอยู่ตรงนี้ได้ครับเป็นคำตอบสุดท้ายเลยจุดนิ่งจุดนี้แหละที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่จุดนิ่งตรงนี้เองใช่ไหมถ้านิ่งแล้วจะบริสุทธิ์ปรมัตถ์ก็บริสุทธิ์อสุญญตาก็บริสุทธิ์อนัตตาก็บริสุทธิ์พระนิพพานก็บริสุทธิ์ความว่างก็บริสุทธิ์นะครับอะไรกันงั้นพระนันทิบริสุทธิ์รู้ได้อย่างไรก็คำตอบสุดท้ายอีกแล้วอย่าต่อรองนะรู้ได้โดยมนุษย์เรามีอยู่3ขั้นต่อเนื่องกันกายใจจิตนี่ในผู้ใดก็ตามที่สามารถรู้เรื่องจิตเข้าใจเรื่องจิตพัฒนาเรื่องจิตพัฒนาจิตจนกระทั่งจิตคือความสว่างครับสว่างมากขึ้นแล้วก็สะอาดมากขึ้นสะอาดมากขึ้นสุดสะอาดก็จะเป็นคำว่าใสจิตที่ใสดีแล้วจิตนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ในตัวเราเองเราจึงรู้ว่าศูนย์กลางในตัวเราคือดวงนิวเคลียสมันมีพลังเล็กนิดเดียวนะแต่มีพลังมากมายมหาศาลในการที่จะดูแลรักษาตัวเองตัวเราเองนะครับดูแลรักษาตัวเราเองเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับอะไรก็เป็นเนี่ยเอามาแปลตัดเป็นคลิปวิดีโอทำได้ไหมโอเคนะเอาแปลเฉพาะหัวเรื่องนี่นะเพราะมันเป็นสากลแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเปลี่ยนดูสิครับว่าอายุลุงหมอจะยืนยาวขนาดไหนสามารถรักษาตัวเองได้ด้วยการเข้าถึงตัวเราเองก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยกายโดยกายใจจิตนะครับโดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเข้าถึงจุดศูนย์กลางของตัวเราเองได้เมื่อจุดเข้าจุดศูนย์กลางตัวเองได้ตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกฉะนั้นจึงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกนี้ได้พลังงานตรงนี้แหละที่มันทำให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดหวังว่าผมไม่บันจะเสร็จนะครับคนรอบตัวอยู่ตลอดพลังงานตัวเนี้ยเป็นพลังงานที่รักษาโลกใบนี้ไว้อยู่ให้คงอยู่ของความเป็นโลกและพลังงานสำคัญมากครับลองๆ
ยังแปลและตัดเป็นคลิปวิดีโอให้ความให้อยู่แต่เราว่าต้องให้ชี้ช้ากว่านี้หน่อยไรสอนประจักษ์ก็หยุดได้ก็กดเพื่อนก็หยุดได้ก็หยุดไปต่อก็หยุดไปต่อหยุดทีนี้โดยรวมของโลกเวลาเนี้ยธรรมชาติมันจะเป็นพระเอกท่านรู้ท่านเห็นว่ามันปรับนี่ก็คือผู้เรื่องจะเห็นชัดๆใดๆสารพัดมากเลยครับมันต้องให้รู้เข้าใจตัวเองมากๆมันจึงจะไปต่อได้ที่เจ้าพนักงานไปโทษแล้วเวลาไปต่อไปเป็นอินฟินิตี้เลยธรรมชาติมันไม่ใช่เข้าใจง่ายตัวนี้มันเข้าใจยากแต่คนเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วก็สามารถวาดมาได้แบบนี้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญแปลเสร็จแล้วตัดเป็นคลิปวิดีโอมาเป็นอะไรมาเป็นคำอ่ะไม่เป็นภาษาแล้วก็ใส่เป็นคลิปหนึ่งขึ้นมาตัดมาสัก5นาทีที่จะมาเป็นนิจจังได้มันต้องผ่านกระบวนการของคำว่าอานิจจังคือการเปลี่ยนแปลงจังหวะต้องทำขั้นตอนใหญ่แล้วแบบขั้นแรกอานิจจังที่มันจะเป็นมาได้ก็ต้องผ่านกระบวนการของคำว่าทุกขังเนี่ยลองทำไปจะลืมเมื่อกี้นี่มีกี่อย่างขึ้นทุกขังมันจะเป็นไปเป็นมาอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีคำว่าทุกข์คือตัวเกิดหรือการเกิดเองอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้วัยแอบอะไรเงี้ยตัวไม่ต้องเกี่ยวทุกข์ที่ว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างอะไรเนี่ยที่จะมาเน็ตตัวนี้ใช่ถ้าบอกว่าการเกิดได้ยังไม่เจอเรื่องของตัวเกิดอันนึงก็คือคนที่มารักษาเนี่ยแบบฟอร์มอะไรที่เขาต้องเรียนเรียนใช่ไหมเรฟเฟรนซ์ใช่ไหมเรฟเฟรนซ์โรคใบนี้ไม่เกิดมาเป็นโรคโรคใบนี้ก็มีความทุกข์คนที่เขารักษาไปแล้วเขาหายอ่ะโรคใบนี้ไม่เกิดฉะนั้นเราจะมีท่านกับผมที่ใช้ภาษาอะไรเมื่อกี้เนี่ยใช้คำไหนเมื่อกี้เนี่ยเรฟเฟรนซ์แปลว่าถ้าโรคไม่เกิดมาเป็นโรคหน้านั้นใช้คำไหนม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายดินน้ำลมไฟที่บอกว่าจดติ๊กเอาไว้ไงอ๋อค่ะเพราะมันจะไปต่อถ้าไม่ติ๊กเอาไว้มันจะไปต่อไม่ได้ลืมของเก่าแล้วก็ของใหม่ก็ไปไม่ได้เราต้องเข้าใจเรื่องของโลก reference ที่เราจะเอาจากเมื่อเราเข้าใจเรื่องโลกก่อนนายปอก็มาให้รักษาก็ให้เขาอธิบายตัวเองมันหายได้ไงหรือแบบฟอร์มตัวนั้นให้เขากรอกนะให้มันปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยพูดเป็นภาษาเด็กมันไม่ใช่ reference นะคำก่อนนู้นของคำว่าไม่เที่ยงที่บอกว่าจำได้จำได้นั่นแหละว่าแต่สังขาราเป็น recommend เหรอจดไว้หน่อยได้คอมเมนต์น่ะจดไว้เถอะแต่คอมเมนต์นี่เขาแนะนำนะคะต้องทำว่าได้คอมเมนต์นี่คือแนะนำให้สมมติคนนี้รักษาเก่งได้คอมเมนต์ให้ไปให้คนนี้ไปรักษานะแต่ reference ที่อ้างถึงนั้นมันเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงต้องจดไปเฉยสามสี่ข้อข้อนึงก็เล่นพวกเล่นไม่จดเดี๋ยวจดมันตัวคงที่มันไม่นิ่งแล้วมันจะไปต่อไม่ได้พอคำใหม่ปุ๊บก็มาย้อนคำเก่าอีกมากความร้อนจะเกิดขึ้นในแต่ละวันภูเขาไฟจะระเบิดอะไรก็ห้ามไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ห้ามไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ามีหน้าที่มาบอกให้ชาวโลกได้รู้ก็แค่นั้นจึงมีกฎพระไตรลักษณ์ให้อยู่ไว้สำหรับพุทธศาสนาชนโลกนี้ได้สนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหากฎหมดก็ให้ร่างกายถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่ถูกเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตัวนี้เรียกว่า introduction letter โอเคเขียนได้แล้วใช่ไหมเขียนได้ค่ะมันคือตัวนี้จุดที่เรียกว่านิ่งซ่อนอยู่ในความซ่อนอยู่ในจักก็คืออักจักตัวตั้งนั่นแหละตัวเริ่มตัวที่สองต่อไปมันควรจะเป็นอะไรจังหวะที่บอกเมื่อกี้นี่แหละภาษาผมไม่ต้องพูดเรื่องกูแอร์ใหม่แล้วจะเป็นใครว่าแค่ไหนดูก่อนก็ต่อไปก็สมมติว่าแค่ไหนดูนั่นใช่ไหมเมื่อก็รองจากตัวนี้ใช่ไหมล่ะเพราะที่มันเป็นตัวหลักในการที่จะอินเตอร์วิวกับใครก็ได้ในโลกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะต่อไปก็ไอแคนดูมีอะไรบ้างฉีดไปใช่ครับมันจะมีผลทางด้านคลื่นเกิดขึ้นความเย็นมือถือไม่ถอยนะจะมีผลหลายครั้งแล้วที่สังเกตเราไปถึงจุดที่มันจะมันจะนะครับคือตัวนี้นะเอาละเราจะทำในการมาแล้วที่รองจากตัวนี้ไปนะครับ
มาเล่นต้นมาใหม่ครับใช่ค่ะสร้างปฏิวิเฟสแล้วจะได้ดูปฏิวิเฟสก็ดูตามนี้อยู่แล้วที่สามก็ได้เข้ามาเล่นส่วนยูทูบไม่ฝันหายดีไปได้คือให้พี่ชายแบบไปเนื้อหาสาระก็มีที่ยูทูบโอเคนะครับก็จะส่วนเฟสส่วนลูกก็อย่าไปตกใจครับก็จะบอกทั้งหมดก็อยู่ในยูทูบอยู่แล้วครับแล้วที่ไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันก่อนนี้ผมพูดว่าแอบนอนครับอย่าลืมกระบาดบันเซียสมันถือว่าสูงมากอันนี้นะครับตามความเหลือภาษาหวานเนี่ยหมดเลยจบประมาณนั้นจริงได้ยินได้ฟังตรงนี้ที่ผมขึ้นต้นมาว่าแม้ว่าความเจริญด้านธรรมชาติจะสูงขึ้นก็ขอให้บุญแล้วครับด้วยการใจรถตัวธรรมชาติปรับจริงตัวนี้ปรับมากธรรมชาติของโลกครับธรรมชาติตัวนั้นครับธรรมชาติตัวนั้นก็บอกถามว่าอะไรแนะนำไหมถ้าแนะนำก็ไปสบายไหมเลยครับดีดขัดไหมธรรมชาติตัวเรามันจะมีผลต่อกันนะครับเพราะเราเป็นผู้ไม่ถึงแล้วอยู่นิดที่อยู่ในโลกความเป็นจริงเรื่องความจริงเนี่ยมันจะมีความกดความดันความกดแบบเดียวกันความกดความกดความดันความชื้นและความร้อนสังเกตไหมครับความกดแอสเซอร์ก็คือว่าไอ้เป็นตัวอะไรอะไรเนี่ยความดันความชื้นและความร้อนไอ้ตัวความกดถามว่าอะไรจะมากดถ้าคนจินตนาการไม่เป็นไม่ได้หรือแปรเพราะว่าอากาศมันกดในรอบภาคตัวเราวิดีโอเนี่ยเป็นแบบเราจะไม่รู้สึกว่าตัวอากาศกดเหมือนปลาที่อยู่ในconversationเรื่องการพูดแต่ที่ไม่รู้นะถอดตรงนี้ออกมาเนี่ยเป็นทำวิดีโอแล้วจะทำเป็นตัดประมาณสัก5นาทีเออโอเคนะครับวิดีโอก็จะให้ได้นี่ของที่เนี่ยตรงนี้เรื่องนี้เลยเนี่ยตรงนี้จะไม่รู้สึกแน่ๆเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นี่ก็ได้ก็มีใน YouTube แล้วคนที่ถูกอากาศกดรอบด้านทั้งบนและล่างด้วยอย่าลืมข้างล่างมีกดไม่ได้นะไม่ครับข้างล่างเท้าเราก็คือกดก็คือกดมันจะมีกดกดอย่างก็คือกดมีแรงโน้มถ่วงของโลกได้เวลาปลุกด้วยแสดงดูดนั่นแหละครับเลยได้แล้วดอนแค่ส่งการของโลกใส่ภาษาแรงไอ้นั่นนะครับเพราะฉะนั้น